การจัดงานครั้งนี้นะครับเฉลิมชนแม่ฮ่องสอนได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารนะครับในชื่อ Chef Table นะครับเราจะมีการทำอาหารที่รังสรรค์จากเมนูท้องถิ่นนะครับโดยใช้วัตถุดิบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมดนะครับประมาณ12เมนูนะครับซึ่งตัวแทนนะครับที่ทำอาหารวันนี้ก็จะเป็นตัวแทนจากชุมชนนะครับชาติพันธุ์ละหูดำนะครับละหูแดงชุมชนไทยใหญ่แล้วก็ชุมชนละเอื้อนะครับในทรงศักดิ์ปัญญาครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เปิดเผยว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารอาเชฟเทเบิลณสถาบันไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนโดยได้มีการรังสรรค์อาหารที่ทำจากเมนูท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน12เมนูเช่นสลัดยอดผักฤดูฝนน้ำสลัดใบข้าวข่างปองอะโวคาโดสวนขยันใหญ่ยิ่งเต้าหู้ถั่วกรอบในน้ำซอสมะเขือเทศดองบ้านแม่สง่าปลาแม่น้ำสารวินหลามหมูชุมชนอบหนังกรอบไก่อบสมุนไพรไทยใหญ่ห่อใบตองตึงขนมวงแช่เหล้าชุมชนเป็นต้นโดยมีตัวแทนจากชุมชนชาติพันธุ์ลาหูดำชุมชนลาหูแดงชุมชนไทยใหญ่และชุมชนละเวื้อซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีทีมเชฟมาช่วยทำอาหารเมนูต่างๆเพื่อนำเสนอให้เป็นโปรแกรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคาดหวังจะให้เป็นโปรแกรมทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องของอาหารเชิงสุขภาพและเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่สนใจเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวเดินชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและก็มีทีมเชฟนะครับมาช่วยทำเมนูอาหารนะครับร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อนำเสนอให้เป็นโปรแกรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับจากงานนี้เราคาดหวังว่าจะเป็นโปรแกรมทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจเรื่องของอาหารนะครับเชิงสุขภาพและเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับและช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มใหม่ๆที่สนใจนะครับที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มีทางเลือกนะครับสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆขึ้นมาให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจครับจากการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองที่สวยๆนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนอกจากเรื่องของทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศวิถีชีวิตผู้คนที่อัธยาศัยดีแล้วนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพลิดเพลินนะครับในวันนี้เนี่ยทางวิทยาลัยชุมชนก็ได้จัดกิจกรรมที่จะรังสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับให้มาเป็นเมนูที่ถูกใจถูกปากนักท่องเที่ยวโดยไม่ลืมในรสชาติของดั้งเดิมของวัตถุดิบนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความประทับใจเกิดความรู้จักในวัตถุดิบต่างๆในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นงาถั่วนะครับหรือผักผลไม้ต่างๆที่เป็นอาหารถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้เนี่ยเราจะเกิดเมนูใหม่ๆขึ้นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปอยู่ตามร้านอาหารตามโรงแรมต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มากกว่า 2-3 เมนูครับผมก็หวังว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเกิดความประทับใจในผู้คนอัธยาศัยไมตรีทัศนียภาพแล้วเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็จะสร้างความประทับใจได้ไม่แพ้กันครับ